โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมในคุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการเดทของ Darkness Dragon World ของสายอาร์บิเกลนั่นเองนะครับผมถ้าสิ่งผมแปลกๆไปก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าเป็นหวัดนะเพิ่งฟื้นตัวนะเพิ่งฟื้นไข้ใหม่ๆเลยนะก็มาถ่ายแล้วนะฮะแล้วก็ที่ที่แล้วที่หายไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะปล่อยมันไปฮะโอเคนะก็สำหรับครั้งนี้เป็นของอบิเกลนะครับผมงั้นเราก็อย่ามัวช้าอยู่ใหญ่ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไปเลยนะเนี่ยได้ละโอเคสำหรับเด็กนี้นะก็เป็นแนวทางการจัดเด็กนะครับผมก็ใครจะตามก็ได้หรือไม่จะตามก็ได้อันนี้ไม่ใช่แนวทางการบังคับนะครับผมโอเคนะโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยจะโอเคทำไมนักหนาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมงั้นไปเริ่มกันเลยไปแรกแปลกเหมือนเดิมครับปลาทิ้งนะไม่ใช่ละยังจะเล่นอีกนะเสียงแบบแปลกสุดยอดมากนะโอเคอันที่สองอย่างที่สองก็คือนี่เลยมังกรมาราทามินอาร์บิเกลนะครับผมก็ใส่ไปเลย4ใบนะอย่างต่อไปนะก็คือนี่เลยมงกุฎทามินซาคราฟนะซาคราวคราวซาคราวนะมงกุฎทามินซาคราวนะครับผมโอเคกล้องทำไมไม่โฟกัสวะโอเคนี่เลยมงกุฎทามินฟักซาคราวผมก็ไม่รู้ว่ากล้องผมเป็นอะไรมันวะโอเคงั้นก็ใบต่อไปนี่เลยเบรทามินเคบูรุสนะครับผมนี่ก็ใส่ไปอีก3ใบนะโอเคอันต่อไปเลยก็คือมอนสเตอร์ไซส์2นะรอยแผลเป็นทามินสติกมาทานะฮะผมก็ใส่ไปอีก4ใบนะนี่โอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยปราสาทไร้ราตรีทามินดีโบกิลนะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะเอ้ย3ใบพูดผิดใส่ไปอีก3ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่เลยผู้สมรู้ร่วมคิดทามินเบฟิกอลนะครับผมก็จะใส่ไปอีก3ใบนะเป็นมอนสเตอร์ไซส์2เหมือนกันอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยไอเทมนะเคียวมรณะวิลไซต์นะครับผมก็ใส่ไปอีก4ใบนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นเกลเดสทรักชั่นนะครับผมก็ใส่ไปอีก3ใบนะไว้ทำลายมอนสเตอร์ไซส์2ของเพื่อนไม่ยังไม่ทำลายมอนสเตอร์ของเพื่อนนะแล้วก็มันเป็นไซส์2อยู่ต่ำกว่านั่นแหละนะเหมือนกันนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นอาบิสซิมโฟนีนะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะครับผมนี่แหละอันต่อไปเลยก็เป็นแบล็ครีเวนเจอร์นะครับผมก็จะเป็นการ์ดที่ใช้เอามอนสเตอร์ไซส์1แล้วก็ไซส์2อย่างนั้นไปจากกราฟโซนขึ้นมาอันต่อไปเป็น Midnight Shadow นะครับผมใช้ไปอีก4ใบนะเสียงผมเป็นไรต้องฟื้นไข้ครับต้องเข้าใจนะฮะโอเคอันต่อไปเป็น Dragon Shield โล่แห่งมังกรดำนะใส่อีก4ใบเลยนะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็น Black Drain นะครับผมก็ใส่ไปอีก4ใบไว้ทำลายการ์ด3ใบของเพื่อนนะใช้คู่กับ Quercite นะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่เลย Abigail Vanishing Death Hole นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะฮะเป็นการ์ดสำคัญที่ต้องใส่ในเด็กนี้เลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะบอกไว้ก่อนว่าคลิปพวกนี้จะลงยังไงวะอาทิตย์ละคลิปนะก็ดังนั้นใครที่คอมเมนต์มาแล้วก็รอไปนะเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ว่างนะที่จะได้ทำคลิปเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับเวลาที่ไม่ค่อยว่างนะในการทำคลิปนะครับผมโอเคก็สำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหมดไปเพียงเท่านี้นะรอดูต่อไปนะว่าเด็กต่อไปจะเป็นเด็กอะไรนะฮะโอเคเราครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชอบลืมกดไลค์กด Subscribe ไปเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมใครที่มีเด็กไหนอยากให้ผมจัดนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมถ้าผมมีผมก็จะจัดได้ดูถ้าผมไม่มีหรือกําลังทําอยู่ก็จะบอกไปนะฮะก็จะตอบไปเกือบทุกคอมเมนต์นะฮะโอเคไปแล้วครับบายบายครับผมเย้